This VPN Podcast The sound that the veterinarian listen should is sound VPN สำหรับ VPN Podcast ตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการจัดการภาวะฉุกเฉินค่ะอย่างที่ตอนแรกนะคะเราได้พูดถึงการประเมินภาวะฉุกเฉินแล้วก็การทํำ CPR ตามหลักของ Recover นะคะที่คุณหมอสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยแล้วก็ ใน E ีีต่อมาค่ะจะเป็นในเรื่องของหัตถการอื่นๆเช่นการให้ออกซิเจนหรือว่าการให้สารน้ำเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะก็ยังมียาทั่วไปหลักการการใช้ยาทั่วไปของพวกกลุ่มยา e m ม r g e n c y แล้วก็การจัดการเคส Emergency ที่มักพบบ่อยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ยังอยู่กับอาจารย์พายุเหมือนเดิมค่ะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นที่การให้ออกซิเจนต่อเลยนะคะ,คะอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงเรื่อง การให้ออกซิเจนค่ะว่าแบบในห้องฉุกเฉินนะคะเราสามารถให้ออกซิเจนได้ในวิธีไหนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยการให้ออกซิเจนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญคที่สุดนะครับเพราะว่าในกรณีที่สัตว์มันแบบระบบเลือดสาร่ถ้าไม่ดีเนี่ยออกซิเจนมันก็เลยน่าจะช่วยเหลือได้รูปแบบของการให้ออกซิเจนถ้าถ้าเอาแบบเร็วที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยก็คือแนะนําว่าอาจจะใช้เป็นพวกกลุ่มคอล่าคอล่าออกซิเจนข้อดีของมันก็คือว่าเนื่องจากพื้นที่มันแคบ เพราะง,งั้นพอเอาหัวยัดเข้าไปแล้วเอาออกซิเจนใส่เข้าไปเนี่ยออกซิเจนจะเต็มในนั้น,นอะ่ะเร็วแต่มันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันร้อนเพราะง,งั้นบางทีถ้าเราใส่คอลลาแล้วเราต้องเจาะด้านบนเพื่อให้ความร้อนมันระเหยขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็หมาบางตัวจะตื่นเต้นกลัวกับคอลลามากนะฮะถัดมาอีกก็อาจจะช่องใช้เป็นพวกกลุ่มอ,ออกซิเจนเคสก็คือเป็นตู้ออกซิเจนนะครับข้อดีของตู้ออกซิเจนก็คือคลามดาวสัตว์ได้ง่ายอย่างเช่นเป็นพวกกลุ่มโรคหัวใจ หรือว่าแมวที่มันแบบตื่นเต้นเอ็กไซด์มากๆเนี่ยอันนี้ถ้าเราไปจับใส่คอล่าเนี่ยมันก็คงกัดหรือว่ายิ่งตะปบยิ่งตื่นเต้น<嗯>มีปัญหาดิสเชสเรื่องลスวาทอรี่แล้วแล้วต้องมาตื่นเต้นอีกโอกาสที่จะอเลสเพราะฉะนั้นหนึ่งออกซิเจนจะต้องเป็นออกซิเจนร้อเซนต์ต้องนิ่มนวลกับเขาให้มากที่<嗯>สุดห้ามบังคับแล้วก็ส่วนทริคก็คือว่าในแมวเราคงไม่เอาออกมาวิธีการถ้าสมมติเราเห็นว่าแมวมีปัญหาหายใจตัวใหญ่แมวก็จะใส่ตะกร้าใส่อะไรมาแล้วใช่ไหมครับก็คือเอาแรปป Oh. แล้วเอาทุกเส้นจอเข้าไปแล้วให้อยู่สงบสงบแป๊บหนึ่งก่อนให้มัน stay ไว์ให้ได้สักนิดหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปแล้วค่อยเอาออกมาทํา <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ง่ายขึ้น แล้วส่วนรูปแบบของการให้ออกซิเจนทางแคน i คูล่าเนี่ยถ้าในแง่ Emergency, อิมเมอร์เจนซี่กรณีอเลสหรือว่าレスฟอ o ์ต d i s สเตร s เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าถ้าตัวไหนที่ต้องอยู่ยาวๆหรือว่าต้องออฟเซิรอีกประมาณสัก1วันหรืออะไรพวกนี้เราอาจจะต้องใส่นังเศ่าแคนูคูล่ก็จะช่วยทําให้ประหยัดตัวออกซิเจนได้มากขึ้นนะครับแล้วส่วนซอสของออกซิเจนถ้าให้ดีที่สุดก็คือเป็นออกซิเจนถังก็คือเป็นออกซิเจนร้อยเป แต่ว่าถ้าในแง่ของรูปแบบข้อเสียของออกซิเจนถังก็คือหมดแล้วเติมยากก็แนะนําว่าเราอาจจะต้องมีตัวออกซิเจนตัวเครื่องทาออกซิเจนจากอากาศปกติอะอพวกนี้มันจะทําให้ออกซิเจนได้ประมาณสัก70-8 0ดเปอร์เซนะแต่ว่ามันก็อัลลิมิตอะเอออันนี้ก็อาจจะช่วยได้ดีกว่าการที่สมมุติมีถังเล็กหนึ่งถังแล้วหมดแล้วทําอะไรต่อไม่ได้อเอออันนั้นก็แนะนําว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยออกซิเจนถังเล็กนี้ไม่ค่อยเหมาะอยู่แล้วต้องใช้ถังใหญ่ถังใหญ่มันยากมากในการมาเปลี่ยน ก็ใช้เป็นแบบเครื่องทำออกซิเจนก็พอช่วยได้ส่วงุงแต่ถ้าสําหรับโรงพยาบาลก็แนะนําว่าต่อเป็นไปลายน่าจะดีกว่าครับแล้วปริมาณการให้เหรอะอาจารย์มันมีกําหนดของแต่ละสปีชี e s หรือว่าแต่ละน้ําหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยไหมะคะว่ามันควรได้รับประมาณเท่าไหร่จริงๆถ้าเข้าในตัวคอลา่าแล้วเนี่ยอาจจะโฟลเลตประมาณ2องถึงสามลิตรนิตอะไรพวกเนี้ยฮะแต่ว่าถ้าในตู้ออกซิเจนอาจจะต้องใช้ถึงขนาดป็น10สลิตรเพราะเราต้องการให้มันเต็มเต็มตู้แล้วก็ต้องอยู่ใน ตลอดเวลาซึ่งมันก็จะปือ่อพอสมควรการให้ออกซิเจนคือถ้าให้มากไปมันไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นอะไรมันแค่เปลือง<ะ>แต่เพียงแต่แต่ว่าถ้าให้แบบนานเกินไปเป็นเพียวออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นอย่างเช่นตัวที่ต้องเวนทิเลต้วยออกซิเจนมาประมาณยี่สิบสี่สี่แปดชั่วโมงอเขาจะไม่ให้100ออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะเอาให้ออกซิเจนให้มิกกับอากาศไปให้เหลือออกซิเจนประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการที่ให้ออกซิเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นานๆอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้ เกิดการออกซิเดทีฟสปีชีเยอะก็มีการลิทในการกัดก่อนก็จะทําให้ละคายเคืองอะไรได้นะครับถ้าในแง่ตัวเวนทิเลตะอันนี้มีเพิ่มเติมไหมคะเรื่องออกซิเจนเรื่องออกซิเจนก็เทคนิคก็คืออย่าไปบัคคับมันให้มากแล้วก็ถ้ามีเครื่องออกซิเจนน่าจะเซฟกว่าการใช้ถังออกซิเจนแต่ถังต้องมีนะครับบางรายจําเป็นต้องใช้เพียวออกซิเจนร้อในรายไหนบ้างคะที่ต้องใช้เพียวออกซิเจนก็คือถ้ามันมีปัญหาอย่างเช่นแบบ ทอมาไต้ถูกรดชนบริเวณช่องอกหรือว่ามีการออฟซัคซีฟของตัวนาเศร้าหรือว่าอัปเปอร์เลสเนี่ยมันจะหายใจเข้าไปได้น้อยเพราะฉะนั้นคต้องใช้ตัวออกซิเจนหรือว่าการเวนติเลตเนี่ยพอใส่เวนติเลตแล้วหรือว่า CPR เนี่ยต้องใช้ออกซิเจนร้อเพราะว่าตอนที่เราบีบแบกเราต้องการหวังผลให้ออกซิเจนไปสูงที่สุดในทิชูน,นะครับเดี๋ยวไปที่ สารน้ําต่อเลยค่ะครับผมการให้สารน้ําในห้องฉุกเฉินนะคะเราจะมีหลักในการเลือกชนิดของสารน้ําหรือว่าการคํานวณแบบเบื้องต้นง่ายๆยังไงบ้างคะอาจารย์คือว่าอันนี้พูดถึงสารน้ําตอน CPR ด้วยหรือว่าถ้าตอนที่มันช็อกมาด้วยแล้วกันนะครับก็คือสารน้าเนี่ยหลักๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีคริสลอล์กับคลอ,อย์์นะครับพวกกลุ่มครีสลอล์ก็คือเป็นพวกกลุ่มไอโซโทนิกก็จะแบ่งเป็นไอโซโทนิกไฮเปโทนิกกับไฮโปโทนิกไฮเปโทนิกเนี่ยคิดว่าโดยทั่วไปเราไม่ค่อยมีใช้กัน แต่ไฮโปโทนิก hmm. ก็อาจจะมีบ้างอย่างเช่นเป็นพวกกลุ่มดีห้าครึ่งดีห mm ้าสเตอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าพวกกลุ่มไอโซโทนิกที่เรามักจะเห็นก็คือมีนอร์มสลายน์อะเซตาหรือว่าแลคเตดิงเจอร์โซลูชันนะครับถามว่า3าตัวนี้ในภาวะฉุกเฉินเนี่ยใช้ได้หมดไหมเราเคยเรียนกันมาว่าเฮ้ยถ้าฉุกเฉินมาปลอดภัยสุดนอร์มสล <c oughs> ายน์ลองมาว่าเป็นอะเตถ้าเป็นโรคตับห้ามใช้แลคเตดใช้อะซิเต <c oughs> อ่าโอเค แต่อยากจะปรับความคิดใหม่หน่อยนิดน,นึงว่า normal slide is not normal แล้วกัน<ฆ>นะคทำไม normal slide มันไม่เหมาะสมจะเป็น fluid ที่ใช้ยังไงก็ได้เพราะอันดับแรกก็คือมันมีโซเดียมที่สูงก็จะมีคลอไรด์ที่สูงเวลาเราโหลด fluid ลงไปเยอะๆในการ resistate เยอะๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนี้มันมีปัญหาให้เปร์นาทีมีแล้วให้เปร์นาทีมียที่เรากลัวเรากลัวว่ามันจะไป i n d ิ้วทําให้เบน d ีมากนะครับหรือว่าถ้ามันมีปัญหา o l i ูเ r ียหรือ,อน n เรีย,รอ,อ,รยอยู่คุณใส่โซเดียมลงไป<ฆ>ก็มีผล นะครับและอีกอันหนึ่งก็คือคอลายคอไลนมันจะเป็นอินดิวทําให้เกิดเป็น AKI ได้ง่ายถ้าคอลายสูงเมื่อไหร่มันจะอินดิว AKI งั้นเราจะขอสวิตต์แนวทางการใช้ฟูอิดไปก่อนถามว่านมอลสไลน์ยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้นะแต่เพียงแต่ว่าในลายทั่วไปถ้าเราไม่รู้อะไรเลยอะ่ะถ้าใช้ตัวอะซิเตตหรือว่าแลคเตตจะมีะความเซฟมากกว่าเพราะอย่างน้อยตัวแลคเตตกับอนะซิเตตเนี่ยจะมีบัฟเฟอร์เพื่อดุลภาวะความเป็นกรดเป็นเบส ให้ในร่างกายเพราะส่วนใหญ่ถ้าภาวะช็อกในร่างกายมักจะเป็นภาวะอะซิดอสิส<ะ>แล้วตัวนอร์มอลสไลด์อะพีเมันอ่ะห้าม,มันกดเยอะนะเพราะงั้นถ้ามันเป็นกดเยอะอยู่แล้วแล้วเราให้กดลงไปอีกมันก็ยิ่งกดเข้าไปดิเพราะง,งั้นเราถ้าเราใช้เป็นพวกบัฟเฟอร์โซลูชันเนี่ยให้อาซิเตนหรือแลกเตนน่าจะใช้ได้ดีกว่านะครับการเลือกชนิดของคิสลอยเวลาการช็อกมาฟูดอันดับแรกที่เราจะเลือกก็คือคิสลอยก่อนถ้าคีสลอยช็อตแรกไปแล้วอ่ะ My ่ e s o อ e ไม่ e s o อ e ต้องมาคิดต่อไปว่าเราจะใช้คิสรอยชัดถัดไปหรือเปล่าหรือว่าจะพลัสคอลลอยเปลี่ยนไปคอลลอยไหมแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มคอลลอยเนี่ยในสัต์ตอนนี้ที่เราใช้ใช้กันอยู่ก็จะเป็นพวกกลุ่มเจลาติน<ะ>เจลาตินก็มีอยู่2ยี่ห้อที่เรามักจะใช้ตัวนี้เราใช้กันบ่อยแต่ว่าในแง่ของการใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีซิทมิกคอลลอยอีกตัวอื่นๆอย่างเช่นเป็นพวกกลุ่มเฮสเข้ามาเฮทตาสตาร์พวกเนี้ย มันก็จะเป็นโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเจลาตินแล้วสามารถดึงในตัวความดันได้ด,กว,ดวกว่าได้ไวกว่าแต่ยังมีอีกอันหนึ่งที่มันเป็น Natural ลคอ l ลอยก็คือใช้ตัว Human นอะบูมินฮะเนเชอรัลคอนลอยมันก็จะดีกว่าซิติคอนลอยอยู่อย่างหนึ่งก็คือเนเชอรัลคอ l ลอยไม่ได้มีผลต่อ,อการทำงานของระบบร่างกายมากแย่สุดก็คือการ action, อนาไฟเล็กติกเรีคชั่นแต่เราก็ ที่เราใช้มาก็มไม่ค่อยเจอ,อ,เจอนะในหมาไม่เอาใช้กันเป็นว่าเล่นเลยเดี๋ยวนี้แต่ก็ไม่ไม่ค่อยมีผลแต่ว่าถ้ากรณีที่ใช้เป็นพวกเฮสหรือว่าเป็นเจลาตินเนี่ยอาจจะมีผลต่อการทํางานของเกล็ดเลือดถ้าสมมติใช้เยอะๆอย่างเช่นอาจจะไปรบกวนการทางานของเกล็ดเลือดหรือว่าไปทําให้โพลองบีดดิ้งไปเพิ่ม PT พวกนี้ก็อาจจะทําให้บีดหรือว่าถ้าในลายของเฮสเนี่ยในคนเนี่ยก็มีรายงานว่า เขาจะหลีกเลี่ยงในกลุ่มที่มีปัญหา Renal i n s u f i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  n n y y เนี่ยห้ามใช้หรือว่าเฮสอาจจะไป i n d u c e แต่ว่าถ้าในสัตว์จริงๆในเปเปอร์ที่มีการทดสอบเรื่องอของ i m นม g e n c จ c ซี่ที่เข้าแค่เขาก็มีการทดสอบเขาอินดิวให้มันบัดล้อสแบบ h y โป v o l ูมิกแบบ30-40%ิลยี mm ่้ว r เอรลยแล้วรีเซตด้วยฟูอิดคริสลลอยรีเซตด้วยเฮสรีร e เซตด้วยเจลาตินอะไรพวกเนี้ยแล้วมาดู ดูไบโอมาคเกอร์ er ของไตว่าเป็นยังไงเออตอนเนี้เปเปอร์น,นี้ยืนยันว่าไม่แตกต่างกัน oh, อ๋อเหรอคะแต่ว่าเนื่องจากไอการทําตัวเนี้ยตัวอย่างแซมเปลิลเขาไม่ได้เป็นระดับร้ออ่ะ mm. มันเป็นแค่ระดับสิบแต่ว่าเขาทําเป็นโมเดลมาให้เห็น<ะ>ว่า a อ u b a t คิวบัตรอเนี่ยถ้าคุณใช้พวกเนี้ยไม่น่ามีผลแต่ก็ให้คุณหมอพึงระวังไว้หน่อยหนึ่งว่าในกรณีที่เราเจอสัตว์ที่ช็อกมาหรือว่าคอลลัมาเนี่ย มันไม่ค่อยมาด้วยปัญหาระบบใดระบบหนึ่ง<ะ>มันอาจจะมีคอมเพล็กซ์มาอยู่เพราะง,งั้นก็ให้มาปรับใช้แต่ว่าก็ไม่ใช่กลัวซะจนไม่กล้าใช้บางอย่างไอ้พวกนี้มันอาจจะช่วยดึงตัวบัตเพอเชอร์ได้ดีกว่าในภาวะที่มันมีซ<ะ>ีเว<ะ>ียไฮโปเทนชันหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ซิเตมิกคาร์อยก็ยังไม่แพงเท่ากลุ่มอะลบูมินฮิวแมนอะลบูมินอะไรเน<ะ>ี้นะครับเพราะง,งั้นก็อาจจะมีพวกอย่างเงี้ยพลัสเข้ามาก็อยากให้เลือกเลือกติดไว้บ้าง<ะ>แล้วจริงๆถามว่าพวก กลุ่มพวกนี้พวกออสมอลเลตี้มันก็เป็นไอโซโทนิกเหมือนกันมีอะซิเตด้วยเหมือนกันเพราะงั้นการในการที่จะโหลดในการกู้ภาวะแอซิดซิตหรือว่าตอนรีซัสซิตเนี่ยก็ยังสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งคราวนี้กลับมาเละถ้าสมมุติว่ามันเป็นไฮโปโวลูมิก um ถ้าในหมาเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ80-90 mL มลกิโลชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นแมวเนี่ยเราก็จะใช้เป็น40-60มลตรกิโชั่วโมง แต่เราไม่ได้โหลดหนึ่งชั่วโมงนะครับ <Ha. S 1> เรา <Ha. S 1> โหลดแค่ประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีแค่นั้นนะแล้วดูว่าレスポンต์ไหมคำว่าレスポンต์ดูจากอะไรได้บ้างฮาร์ด <Ha. S 1> เลดเผาน่าจะกลับมาบ้างค่ะ <Ha. S 1> น่าจะแรงขึ้นเซียทีอาจจะดีขึ้นเทมอาจจะสเตเบิลหรือว่าเริ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับถ้าสมมติว่าช็อตแรกมอนิเตอร์ครเทีเรียวพวกนี้ดีขึ้นแสดงว่าอันนี้มันレスポンต์ละ พอมันレสปอนแล้วอยู่ที่ว่าเราจะต่อหรือเปล่าหรือว่าเราจะลดเลทลงมาเพื่อแก้ไขปัญหาไพเมอรี่คอร์สของมัน,น,นอันนี้คือเรามอนิเตอร์ประมาณ15นาทีแรกใช่ไหมคะ<ช>เราจะเห็นว่ามันレสปอนเลยหรือว่าไม่レสปอนใช,ใช่แต่ว่าถ้าในกรณีถ้า CPR มาเนี่ยถ้าสมมุติเป็น a c u t e l o s s เนี่ยหรือว่าเราเห็นแน่ๆว่ามันเป็นบัตลอสอินดิวเนี่ยอันนี้คุณต้องอาจจะโหลดนานกว่านนะั้นหรือว่าอ,อ,อาจจะต้องพลัสพวกคอลลอยลงไปเลยเพื่อดึงให้มันมีแรงดันเลือดอยู่ในกระแสโลหิตเล็กเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่ดีไฮเดรเลรคะอาจารย์อ๋อถ้าดีไฮเดดเนี่ยสมมติว่าถ้าเราใช้คลสลอยไปแล้วเนี่ยแล้วมันレスปอนแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาคำนวณตามปริมาณดีไฮเดดเลยว่าเราจะแก้ดีไฮเดดเนี่ยควรจะหมดภายในหกถึงแดชั่วโมงแล้วก็มาดูเลยแล้วก็เสร็จแล้วรีไฮเดดให้ได้ด้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นพวกกลุ่มเอ d นโดไคลมอร์เจนซีเนื่องจากว่ามันมีปัญหาไฮเปอร์ออสโมไลตี้สูงมากเนี่ยอาจจะ โหลดฟูอิดเนี่ยถ้าตามตำราเราจะเจอเลยคุณโหลดเลยเนาะว่าสไลดยไปให้เยอะๆให้มากที่สุดเลยถ้าให้ดีเนี่ยอยากให้คุณตรวจโซเดียมสักนิดน,นึ่งกนเพราะว่าถ้าโซเดียมไม่สูงคุณโหลดได้เลยแต่ถ้าถ้าอยู่ในเกณฑ์โซเดียมสูงเนี่ยคุณไปโหลดพวกอาร์ซิเตตดีกว่าแต่ก็ควรจะดูค่าโซเดียมกับโพแทสเซียมหน่อยหนึ่งแล้วกันเพราะว่าพอให้ไปขามให้อะไรไปเดี๋ยวมันก็จะเริ่มชิปเข้าชิปออกอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะมีลดลงได้ก็ก่อนที่จะโหลดอะไรเยอะๆช่วยดูเรื่องอิเล็กโทรไลต์หน่อยหนึ่ง ถ้าคุณไม่มีตัวบัตรแก๊สอย่างน้อยคุณดูพวกออเล็กโทรอลไรก็พอที่จะเป็นแนวทางได้บ้างถ้าเรารู้พาโทโฟซโอของมันเราก็สามารถจัดการได้ส่วนเออไม่ใช่แบบเฮ้ยพอไม่มีไม่มีบัตรแก๊สแล้วไม่ทําอะไรรอส่งอย่างเดียวเคดรบางทีผมว่าถ้าเราจัดการเบื้องต้นได้ส่วนหนึ่งเนี่ยโอกาสรอดที่จะส่งต่อไปที่อื่นเน่ะมันเพิ่มโอกาสรอดของสัตว์มากกว่าไม่ใช่แบบเราส่งเลยแล้วแบบ<ผ>มหมไปตายระหว่าง <c oughs> ทางเยอะแยะมากมาย โอเคเดี๋ยวสวิตมาพูดถึงเรื่องยากันบ้างดีกว่าค่ะครับผมยาที่เราใช้ในห้องฉุกเฉินมันมียาอะไรบ้างคะในห้องฉุกเฉินที่ควรจะต้องมีหรือว่าควรจะต้องรู้วิธีการใช้ยากลุ่มนี้ค่ะอ๋อถ้างั้นเรามาดูกลุ่มยาพื้นฐานที่ในห้องฉุกเฉินที่เราควรจะต้องมีนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นยาที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจ หรือไม่ก็เป็นพวกกลุ่มวาโซเพเตอร์ต่างๆนะครับอันดับแรกอะดรีนาลีนเรารู้แล้ว<ฆ>อันดับ2ก็คือตัวถัดไปคือตัวโดปามีน<ฆ>โดปามีนเนี่ยน่าจะต้องเป็นยาที่เราควรจะต้องมีนะครับโดปามีนเนี่ยเราจะใช้ทาอะไรบ้างเราจะใช้ในแง่ช่วยให้หัวใจบีบตัวหรือไม่ก็ช่วยทําให้เลือดไปเลี้ยงไตมากขึ้นเพื่อเพิ่มยูรีนเอาพุตมันก็ขึ้นอยู่กับโดสท,ที่ใช้สมมติว่าถ้ามันเป็นโดสท,ที่ต่ําประมาณ0 5ถึง3มไมโครกร,รัม per กิโลเปอร์มินิตเนี่ย คือยากลุ่มนี้ต้องให้เป็น c r i เสมอเพราะงั้นมันก็จะมีผลในแง่ของเป็นโดปามินจิกรีเซพเตอร์ซึ่งก็จะทําให้เพิ่ม GFR แล้วก็จะเพิ่มทําให้มียูรินเอาพุทออกมามากขึ้นแต่ว่าลิ์น,นี้ในแมวไม่มีนะครับรีเซพเตอร์ตัวนี้ไม่มีนะครับสก็คือว่าถ้าใช้โดสสูงขึ้นอย่างเช่นใช้5ถึง10หรือมากกว่า10เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มเบต้าอะดีนจิกรีเซพเตอร์ที่อยู่ที่หัวใจทำหัวใจเต้นเร็วขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มที่อัลฟารีเซพเตอร์ขึ้ ยาสซคอนซิกก็ทําให้เพิ่มคาเดกเอาพุตได้ก็อยู่ที่เราหวังผลถ้าสมมุติว่าหวังผลให้เพิ่ม UP ก็ใช้โลโดสแต่ถ้าต้องการเพิ่มคาเดกเอาพุตก็อาจจะเริ่มที่7ก่อนถ้า7ไม่เลสปอนไปที่10หรือว่าไปที่15หรืออะไรพวกนี้นะครับอันถัดไปก็คือเป็นพวกกลุ่มโดบูทามีนโดบูทามีนนี้ช่วยบีบหัวใจในกรณีที่เป็นโรคหัวใจแล้วหัวใจเต้นบีบตัวได้ไม่ดีเราก็จะดิบโดบูทามินนะครับ โดบูทามีนก็ใช้เป็น c r i เหมือนกัน c r i จะเพิ่มคาเดียกปั๊มคาเดียกเอาพุตเพิ่มแต่ว่ามันจะมีฤทธิ์อีกอันหนึ่งก็คือมันจะทําให้วาสโซไดเลหน่อยๆถ้าเป็นพวกกลุ่มเซฟซีดมาบางทีจะเริ่มสตาร์ทด้วยโดบูทามีนนี่ก็อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกกลุ่มคา r ด i o โอเจนิกช็อตเนี่ยใช้โดบูทามีนน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าโดบูทามีนห้ามใช้ในแมวนะครับเพราะใช้แล้วมันจะฉักแล้วตัวถัดไปในการใช้ก็คือตัววา s โซเพทซินวาสโซเพทซินนี่มันเป็นอัลฟา r e c e p t o อก็คือมันจะทําให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการวา s โซคอนซิกทั้งหมดและทําให้เพิ่มคาเดียกเ u t p u t และเพิ่มการレスปอนต s ต่อการ CPR นะครับแล้วก็วา s โวเวซินนี่จะดีในแง่มันจะยังレスปอน n ์อยู่ถ้าในภาวะซีเวียแอซิดอิสมากๆเนี่ยยาตัวนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้ดีในคนในสัตว์แต่เนื่องจากว่ายานี้มันยังไม่มีใช้ก็โอเคอังนั้นแสดงว่าหลักๆที่เราจะต้องมีในแง่ของ กระตุ้นหัวใจเนี่ยก็คือมีอะดรีนาลีนโดปามีนแล้วก็ดบูทามีนนะครับค่ะอันถัดไปก็คืออะตปีนอะตปีนอาจจะต้องใช้ในลายที่มีประโยชน์อยู่2กรณีกรณีแรกบารดิคเดียโดยเฉพาะที่ถูกกระตุ้นจากวากัสเนอร์ฟมาถูกกดมากัสเนอร์ฟหรืออะไรพวกนี้ใช้อะตปีนจะช่วยได้ดีและอะตปีนก็ยังใช้เป็นแอนติโดดของพวกกลุ่มออร์โกโนฟอสเฟตก็ยังใช้ได้นะครับแล้วอันถัดไปที่มีผลต่อตัวหัวใจก็คือเป็นตัวแคลเซียมกรูคเนต แคลเซียมูคอเนตก็ยังมีประโยชน์นะครับอันดับแรกที่เราจะใช้ก็คือในแง่ของอย่างเช่นเป็นไฮเปอร์คาร์เมียเงี้ยโอเคเราต้องให้แคลเซียมฟูโคอนเนตไปก่อนก่อนที่เราจะไปทําอะไรต่อไปนะครับ2ก็คือว่าในกรณีที่เป็นเอ็กซัมเสียหรือ3ในกรณีที่มันเป็นด so ิสโทเกียแล้วก็อันสุดท้ายที่ช่วยเรื่องหัวใจอีกอันหนึ่งก็คือลิโดเคนลิโดเคนจะถือว่าเป็นยาที่ใช้บ่อยเราไม่ได้ใช้มาเพื่อบล็อกเนิร์ฟแต่เรามาใช้ในกรณีที่บีแท นะครับอันนี้ก็ทากิเลเคทากิคาเดียนะครับแต่ว่าต้องเลือกริดเคนที่ไม่มีอะดรีนลีนนะครับนี่คือริดเคนในอิมเมอร์เจนซี่คือริดเคนที่ไม่มีอะดรีนลีนแต่ริดเคนที่จะไปบล็อกเนอร์ฟอะไรนี้คุณไปอยู่ไว้ไกลๆอย่ามาอยู่ใกล้ๆแถวนี้แล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกกลุ่มยาที่ช่วยเรื่องของนิวโรเรื่องการควบคุมชักพระเอกของเราก็คือไดซิแพมเลยลองมาก็คือเป็นโฟโฟอลนะครับโฟโฟลนี้เหมาะสําหรับการควบคุมชักเราจะ c r i ก็ได้ หรือว่าเราจะใช้เอามาฉีดเป็นโบลัสก็ได้แล้วข้อดีของมันอีกอันหนึ่งก็คือใช้ในการทาโปรซิเดอร์ต่างๆเพราะบางทีโปรซิเดอร์ของเราต้องการออกฤทธิ์สั้นเร็วแล้วก็ไม่มีผลต่อหัวใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกกลุ่มเพนเมเนจเมนเกตามีนทามาเอลโมฟีนเฟตานิลนะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นพวกกลุ่มโอปิออยด์คุณก็ควรจะมีนารอกโซนติดไว้เสมอนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกกลุ่มอื่นๆอาท ถัดไปก็คือเป็นพวกกลุ่มคูโคตโซเดียมไบคาร์บเนี้ยฟูโลโรสมายติดไว้เลยแมนิทเทลวิตามินเคแล้วก็เป็นพวกกลุ่มถ้าให้ดีก็ควรจะมีเซรั่มแก้พิษงู <c oughs> ถ้าตามคลินิกก็แนะนําว่าถ้าหาซื้อเราซื้อเป็นแบบเซรั่มรวมน่าจะได้ใช้มากกว่ามันจะมีเซรั่มรวมพิษฮี ologic, <c oughs> มาโตโลจิกเซรั่มรวมของนิวโรท็อกซินมันจะแยกออกมาสองแบบดีกว่าเราไปซื้อแยกเดียเด่ยวๆออกมานะครับ เพราะว่าถ้าเราไอเดนชนิดงูไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเราแยกได้ว่าเป็นฮิมโตหรือว่าเป็นนิวโรเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยโอกาสการช่วยชีวิตก็จะมีมากกว่าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นยาหลักๆที่เราควรจะต้องเซตให้มีส่วนที่เหลือก็จะเป็นแอดวานซ์เพิ่มเติมไปก็แล้วแต่ของใครจะมียาพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาหรืออะไรพวกนี้แต่ว่ายาหลักๆน่าจะประมาณนี้โดยสมมนนะครับ แล้วโดยทั่วไปในกลุ่มนี้ค่ะอาจารย์อยากจะเสริมอ,อะไรไหมคะในการใช้ยาแต่ละตัวค่ะเอาอย่างเช่นแคลเซียมกูคอนเนตเนี่ยเราควรจะใช้ในกรณีเป็นแบบ FLUTD หรือว่าในกรณีที่หมา o ออ r u c t i v e หรือว่ามีทอมาไตมาแล้ว UB leak แล้วคีตินินสูง K สูงเนี่ยเพราะการที่เราจะทำให้ K ต่ำได้อะคือต้องเอา K ออกจากร่างกายให้ได้แต่ว่าการที่เราจะเอาเออกได้เราก็ต้อง สวนหรือไม่ก็เจาะระบายแล้วถ้าสภาพสัตว์ที่มันมี K สูงหัวใจก็จะเต้นช้าอยู่แล้วแล้วถ้าเราไปวางยาเพื่อที่จะสวนหรือว่าเจาะโอกาสที่มันจะอัลเลสก็มีสูงเพราะงั้นการให้แคลเซียมคูโคเนตช้าๆไปก่อนเพื่อปรับเป็นฮ a r ์ p r o รเทคก่อนแล้วเสร็จแล้วเราค่อยไปแก้ไขอย่างอื่นนะครับแล้วก็อาจจะแนะนำว่าตัวเพนแมเนจเมนต์เนี่ยสำคัญไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตาม ก็ควรจะใช้ให้ดีแล้วก็อยากจะเสนออีกแบบหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้หมอรุ่นใหม่ๆไม่รู้ยังยังจะกล้าทำอีพิดูร์ลหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วการทำอีพิดูร์ลเนี่ยมันทำให้อย่างเช่นถ้าแบบทอมาไตามากๆในส่วนท้ายเพลวิกหรือว่าปวดมากเนี่ยแล้วสภาพสัตว์มันไฮโปเทนชันมันขาดเลือดอะไรอยู่แล้วแล้วคุณไปลงโอพีออยล์หรืออะไรเยอะๆมันก็ยิ่งไฮโปเทนชันเข้าไปใหญ่แต่ถ้าคุณบล็อกเนิร์ฟได้เนี่ย มันก็อาจจะช่วยลดเพนไปได้ส่วนหนึ่งแล้วลดการใช้ปริมาณของโอพิออยก็ลงไปได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเทคนิคในแง่ของการใช้พวกเพนเมเนจเมนต์ก็ต้องไปรีวิวหรือว่าไปลองใช้มาแอพพลายใช้ให้มันหลากหลายอย่าเป็นแค่ ตัวใดตัวหนึง่งจริงๆถ้าเป็นเพลงนี้แบบใช้เป็นแบบมัลตโมดอลน่าจะเวิร์กกว่าอ่าน่า<ช>จะเว<ห> <work S 2> ิร์กกว่าแต่ว่าบางอย่างในรูปแบบมันเป็นกลิ่นอย่างซึ่งมันไม่สะดวกสําหรับกอณนี้ emergency เพราะงั้นเราก็ต้องมาใช้แล้วก็อ่ารีโอเคนี้ถ้าคุณติด ekg ทุงรู้แต่ถ้าคุณไม่ติดคุณก็ไม่รู้อ่านะครับเพราะง,งั้นก็อย่างน้อยมอนิเตอร์ลิงของเราสิ่งที่เราต้องอมอนิเตอร์ลิงแซดบัตเพเชอร์ ekg สามอันนี้ขอให้มันเป็นพื้นฐานแล้วก็ อ,อันสุดท้ายเนี่ยในแง่ของการโพสต์ CPR มาแล้วอะถ้ามันหมามันกลับมาได้เป็นปกติเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือมีระบบเ e สฟัตเทอรี่จะต้องทําให้ตัวปอดสามารถขนส่งออกซิเจนได้ดีนะครับระบบเซอร์คูลาเทอรี่ดึงบัตเพเชอร์ต่างๆแก้ด้วยอาจจะใช้วาโซเฟเซอร์ต่างๆขึ้นมาเพื่อดึงให้มาให้ได้แล้วก็ยูเรนารี่ทำยังไงให้ไ,หหไตกลับมาทำงานที่ชูเปอร์ฟิชั่นดีและอันสุดท้ายต้องคีย์บายออนให้มากที่สุดก็คือนิวโร <ะ>เพื่อป้องกันไม่ให้นิวโรถูกทำลายเพิ่มไปอีกก็อาจจะต้องมีการป้องกันชกักมีการนอนหัวสูงนิดนึงให้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะต้องลงเมนิทัลบ้างหรือเปล่าลด ICP หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรา CP t r ทขึ้นมาได้แล้วแล้วเราโพสซีพีทดูแลไม่ดีเนี่ยก็เหมือนการดูแบบเสียอของเนาะเขาสาใช้ชีวิตของเขาเพื่อย <c oughs> ื้อขึ้นมาได้แล้วแล้วเราก็สามารถช่วยขึ้นมาได้แล้วอันนี้ต้อง,ต,องต้องมอง<ะ>แล้วสุดท้ายงาน e m e r g e n c y กับงานคิด,ดว่าแคร์เนี่ยทีมงานสาคัญที่สุด ถ้าทีมง,งานามนัน,นต้องมีการอัปเดตข้อมูลหรือว่ามีการซ้อมหรือว่ามีการฝึกปลือกันอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการดูแลได้ดียิ่งขึ้นะนะครับทีนี้สุดท้ายค่ะมาถึงตัวอย่างเคสจริงกันบ้างดีกว่าว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องเจอกับเคสฉุกเฉินจริงๆในห้องฉุกเฉินนะคะเราจะมีวิธีการรับมือกับเคสเหล่านี้ยังไงอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างแค่เคสที่เจอบ่อยๆก็ได้ค่ะ อันดับแรกก็คือ,อหมอต้องต้องตั้งสติก่อนค่ะอันดับแรกต้องตั้งสติอันดับสองคือเรียกทีมเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับเอาถ้าง,งั้นเราเอาเรื่องทอมารไตน์ก่อนแล้วกันทอมา,ตาไต์เราน่าจะเจอหรือว่ามีปัญหาเลสฟาเทอรี่ซึ่งทอมาไต์มันก็อาจจะหลายอย่างหลายระบบเข้ามาอันดับแรกก็คือออกซิเจนไหนก็คือต้องให้ออกซิเจนให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับสองก็คือว่าเซฟไรสัตว์ถ้ามันเพนก็ให้ยาลดเพน ไปก่อนนะครับแล้วก็การหายใจให้เคลียร์ airway open ให้หายใจดีที่สุดก่อนแล้วก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือเปิดเส้นให้ได้พอะเปิดเส้นให้ได้เนี่ยถ้าสมมติทอมาามาต้มาหลักการของการเปิดเส้นคือเราก็คงจะเลือกใช้ตัว iv c a t ที่เบอร์ใหญ่ที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันไฮโปเทนชันมันจะช็อกหรือว่ามันเสียเลือดอะไรเวลาเราจะโหลดฟูอดไปให้ทันเนี่ยมันจะได้จะได้ทันแล้ว ทันมาก็มาดูเรื่อง Quality ของระบบโ o f ิช s i o n ของเขา<ะ> CRT เป็นไงบ้าง C membrane เป็นยังไงบ้างแล้วก็เผาเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าตรงนี้ไม่ดีสิ่งที่หมอจะต้องทําก็คือก็ต้องแก้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราให้ออกซิเจนด้แลละหมายังพอหายใจได้<ะ>แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ก่อนที่จะโหลดฟูอิดช่วยฟังเสียงปอดหน่อยนึ่ง<ะ>ถ้าเสียงปอดหายใจได้ดีโอเคคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องมีปัญหาเลือดออกในปอด หรือว่ามีปัญหานิโมท่าแลกหรือว่ามีฟูลโรเอฟฟิชชั่นว่าแสดงว่าปอดดีปอดดีเราให้ออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นปอดน่าจะโอเคอยู่<ะ>ที่เหลือก็ถ้ามันเพลเมมเบนเซียร์ทีโพลอนอันนี้คุณก็โหลดฟูดไปถ้าพอโหลดฟูดไปเสร็จแล้วเนี่ยพอมันฟูลฟิชชั่นดีแล้วคุณเก็บเลือดตัวน,นั้นอนะเพื่อมาดูเป็นมินิมอลดาต้าเบทมินิมอลดาต้าเบทของเอีมีอะไรบ้างพีซี PCB, in, บีทอทลโปรตีนบัตกรูโคสแล้วก็ถ้าให้ดีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น บูนหรือไม่ก็คลีนิน <explored. S 1> อันนี้คือบิ๊กโฟล์เราที่เราจะได้แล้วก็แก้สถานการณ์ตรงนั้นไปก่อนแต่พอแก้ตรงนี้ไปเสร็จแล้วสัตว์เซอร์วิสสัตว์ได้ในระดับหนึ่งแล้วคราวนี้สมมติทอมาตายมาคราวนี้มาดูแลโอเคตรงไหนหักตรงไหนเจ็บเป็นพิเศษหรือว่า่นิวโรไซด์ยังดีอยู่หรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้และหลังจากนั้นก็จะเป็น secondary survey แล้วคราวนี้ secondary survey เลือดที่เราเก็บมาตัวนี้ยอาจจะต้องไปตรวจ บัตรเคมิสตอื่นๆตรวจ c b c ไหมหรืออาจจะไปตรวจบัตแก๊สเพิ่มเติมหรืออาจจะใช้อัลตราซาวเข้ามาจับแหละมสมมติว่าถ้าท้องก็มีการทำเอฟาสเพื่อดูว่าจะมีทรายของเลือดออกหรือเปล่าหรือว่าออกแกนรับเจออะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้ามีทางปอดมีปัญหาแล้วก็อาจจะใช้ทีฟาสเข้ามาดูถ้าทีฟาสอย่างน้อยคุณดูปอดคุณจะดูหัวใจได้ด้วยว่า โดยภาพรวมการเต้นของหัวใจมีปัญหาคาเดียกทังปนาดอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีฟลูอิดอยู่ในช่องอกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าเอ็นดอซาวจะกลายเป็นอกกุปกรณ์สําคัญอันหนึ่งที่ะจะต้องมาอยู่ใกล้ๆลากมาใช้ได้เพราะว่าสาภาพสาัตว์อย่างนี้เราไม่พร้อมที่จะเอาไปเอ็กซเรย์อะไรแลลวนะครับแล้วเมื่อพอได้ secondary data ครบเซตมา s t a b สัตว์ได้แล้วคราวนี้ก็มารีไวท์ทั้งหมดแล้ว p r o b l มันคืออะไรเราจะแก้ทีละสเต็ปหนึ่งสองสามสี่เป็นยังไงบ้างนะครับ อีกอันหนึ่งที่จะช่วยถ้าสมมติเราสงสัยว่ามันมีปัญหา internal hemorrhage เนี่ยก็คือการพัน c o r d ล abdomen นะฮะพันด้วยโคแบนตั้งแต่ปลายขาจนมาถึงท้องเนี่ยพันไปเลยเพราะพันไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวบั o เพเ r อร์ u r e เนี่ยมาอยู่ส่วนด้านหน้าแล้วก็แรงดันในช่องท้องก็จะช่วยห้ามเลือดหรือว่าช่วยอะไรได้ดีหรือไม่อีกอันนึงก็คือบางเช่นถ้าเป็น f ฟ a เจอร์ต่างๆการพันอย่างนี้แล้วเนี่ยมาช่วย s t a b i ไลตัว f ฟ a เ t u r e ไม่ให้ ทิมนอกเนื้อแล้วก็ไม่ให้ขยับมาก<ะ>มันก็จะทําให้ไอตัวเพนตรงเนี้ยลดลงด้วยแล้วก็อันสุดท้ายอีกอันหนึ่งก็คืออย่าลืมนะครับพวกวาสคูล่าต่างๆอย่างเช่นเพลวิกหรือว่าเป็นฟิมเมอรลออัตลีฟิมเมรลเวนอะไรพวกนี้นถ้าสงสัยบีดอ่ะอย่าไปรอสเตเบิลไลซ์สั์แล้วส่งผ่าเพื่อที่จะผูกเส้นเลือดให้ได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเส้นเลือดใหญ่อ่ะโอกาสที่มันจะช็อกอ่ะมีสูงนะครับเพราะอย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีตัวหนึ่งโดนกัด แล้วโดนอัตรีเนี่นาหมอที่นี่เก่งหมอผ่าตัดโอ้โหสามารถเย็บต่ออัตรีได้แล้วก็เออตัวนี้กลับมารอดได้ด้วยอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่เย็บกดห้ามเลือดตั้งแต่แรกมาจ,จะไม่พร้อมที่จะขึ้นไปผ่าตัดมันก็อาจจะเสียชีวิตได้อะไรพวกเนี้ยคือเบื้องต้นก็คือพันช่วยได้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าถ้าเราสงสัยว่ามันมีการบรีดเนี่ย โอเคคุณต้องพยายามห้ามเลือดก่อนแล้วคุณค่อยพันแพ็คเอาไว้ะนะครับมันก็จะช่วยได้แต่ว่าพอพันตรงนี้เสร็จแล้วเวลาตอนเอาออกอย่าเพิ่งรีบเอาออกนะครับค,<ะ>คุณตัดแล้วค่อยๆค,ค,คลายแล้วค่อยปล่อยปล่อยใช้เวลาหน่อยหนึ่งทีละ1สินาทีปล่อยทีหนึ่งสิบเพื่อให้ร่างกายมันรักษาให้โปเทนชั่นให้ดีก่อนอันนี้ก็ถ้ายกตัวอย่างธอรมอสไซก็นั่นแหละสเตเบิลไลซ์เรื่องระบบเลซาร์ทัรี่ให้ได้ต่อมาก็คือระบบเซอร์คูลาร์ที ออกมาก็คือเพนแมเนจเมนต์ล่าสุดท้ายก็คือมาเซอร์เวทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยทอมาาตครั้งนี้เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างจะฟิกมันได้ยังไงบ้างจะทํายังไงไม่ให้มันเลวไร้ลงแล้วก็จะคุมฮิมโมเลตได้แล้วหรือยังหรือว่าถ้าจําเป็นต้องให้เลือดก,ก็ต้องให้เลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนของทอมาตใช่ค<อ>่ะมีเคสอื่นออีกไหมคะที่น่าจะพบบ่อยอย่างสมมุติว่าเป็นเซปซิ ถ้าเป็นเซปซีดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเซปซีดมันมีส่งผลได้หลายระบบเหมือนกันนะนก็จะมีทั้งไฮโปเทนชันมีทั้งคาดิโอเจนิกช็อคหรือว่าเป็นวาโซไดเลเทชันอะไรพวกเนี้ยก็มีสองสเตตสเตตที่มันเป็นแบบอ่าแอคิวก็เจอด้วยภาวะไข้หรืออะไรพวกนี้กับเป็นเลดสเตตดีคอมเพนเซชสเตตแล้วมันก็จะมีมาด้วยปัญหาไฮโปเทนชันโพลอนซีอาร์ทีนะฮะเพราะงั้นถ้าเจอเซปซีดอันดับแรกสิ่งที่คุณจะต้องทําก็เหมือนกันก็ออกซิเจน 2. คือคุณอาจจะให้ฟูิดฟูิดที่ให้ตอนนี้เราจะไม่ให้แบบช็อกโดสแบบไฮโปโวลิมิกช็อกอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยเราก็อาจจะให้เลดที่ประมาณสัก10บถึงยีมิลเปอกิโลเนี่ยชาเลนไปประมาณสัก2ีนาทีแล้วดูว่า r เรสปอนไหมถ้า r e s p o n นแล้วเราก็รอลงมาแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาหาสาเหตุของภาวะเซปซีดต,ตรงนี้คืออะไรบ้างคราวนี้คุณอาจจะต้องใช้ข้อมูลอื่นๆในการ วินิจัยหรือว่าใช้อันตราซาวเพื่อหาแหล่งของมันมแต่ว่าหลักการของการเซฟสีก็คือ1ทําทวาโซเพเซอร์ให้ได้ทำคาเดียกบัตเพเซอร์ขึ้นมาให้ได้ซึ่งสมมติว่าโหลดฟูอิดไปแล้วเนี่ยไม่レスปอนต์เนี่ยหครั้ง2ครั้งไม่レスปอนต์เนี่ยถ้าเราดูแลไตไม่ได้มีปัญหาเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้วาโซเพเซอร์แล้วซึ่งวาโซเพเซอร์ที่เราจะแนะนําให้ใช้มันก็มีตัวโดปามีนหรืออาจจะเป็นนอร์อีฟิเนฟินเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับ อันนี้พูดถึงวาโพรเพสิดเรายังไม่มีนะเราก็จะใช้ตัวโดปามีนกับไอโนอีฟีนิฟินเข้ามานะครับในการ CI พวกนี้เราก็จะปรับแต่งโดสสมมติว่าเรา CI ไปแล้วประมาณสักโดสมาจะก,กว้างเหมือนกันอยู่ที่ว่าถ้าเราใช้เราจะรู้ว่าレスฟอนหรือไม่レスฟอนเราใช้เวลาประมาณ5-10นาทีหลังจาก CI ไปแล้วแหละแล้วก็ดูถ้าบัตเฟเชอร์เริ่มเตเบรลไหลได้เริ่มขึ้นเริ่มอะไรขึ้นมาหน่อยแสดงว่าโอเคโดสนี้ไม่สูงจนเกินไปคาวาสโซเพสเซอร์ได้เพื่อดึงตัวบัตเฟเชอร์ขึ้นมาให้ได้ สองทำที่ช e ฟอ r ์ม t i o n โดยการให้ฟลูอิดให้ดีอาจจะให้ในช่วงแรกและที่เหลืออาจจะเป็น Maintenance มาเพราะอย่าลืมว่าคำว่าเ e ฟซีดเนี่ยร่างกายไม่ได้เสียน้ำอะไรไปเยอะ,ะแต่ว่ามันออกไปจากเส้นเลือดมากกว่าเพราะง,งั้นเราก็จะทำเพื่อให้ที่ชูฟอร์มชันได้แล้วก็จะทำให้ไตกลับมาทำงานให้ได้แล้วก็ถัดไปก็คือซอสของมันต้องหาซอสให้ได้แล้วกาจัดซอสให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็การเลือกใช้แอนติบอ t ติ คราวนี้แอนติบอติกอาจจะต้องใช้เป็นปุ่มค OMBINE แอนติบุติกแคมโพสิทีฟแรมนิกาทีแต่ก็แนะนําว่าอย่าไปใช้ยาแบบสูงส่งอะไรมากนะครับยาที่ใช้ได้พื้นฐานนี้ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับตอนนี้เทคหรือว่าเลคคอเมนทั่วๆไปก็ยังมีนะครับก็คือแอมพิซิลินกับอะมิกซินแอมพิซิลินเจนต้าถ้าคุณทำลีโนบัตโฟลดีก็ยังถือว่าเจนต้าอาจจะไม่ค่อยมีแล้วแต่ถ้าแอมพิซิลินกับอะมิกซินก็ยังมีอยู่หรือว่าจะใช้แอมพิซิลิน อะลอกซี i, บวกเอ็นโลหรืออะไรพวกนี้ก็ยังเป็นแกรมบวกแกรมลบที่ยังใช้ได้ก็พยายามใช้ถ้าเรายังไม่รู้อะไรเราใช้แค่นี้ไปก่อนจนกว่าเราจะได้เคาเจอร์ได้ผลอะ,อะไรมาแล้วค่อยใช้ให้ตรงม,มันจะดีกว่าการหวานไปเรื่อยๆเพราะภาวะเซฟซีนเนี่ยถ้าเราไม่ทําไว้เนี่ยอีกสาวันไม่ดีขึ้นเราจะปรับใช้ยาอะไรล่ะแต่เซฟซีบางกรณีตัวคอรลอยอาจจะเข้ามาช่วยเหลือในกรณีเนี่ยที่จะช่วยดึงตัวบัตเตอร์เชื่ขึ้นมาให้ได้แล้วที่เหลือเราก็จะมาเมาเนเอร์หลังจากการรีทเมนต์ไปว่า เออดีไหมถ้าบางที่มีสามารถตรวจแลคกเตดได้เนี่ยแลคเตตเป็นตินดิกที่ได้ซ้อนสีหรือว่าใช้ในการวินิจฉัยหรือว่าดูการตอบสนองเนี่ยได้ดีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้ไตกลับมาทำงานให้ได้แล้วก็รอดูการตอบสนองแล้วก็ติดตามไปนะครับหลักการเขอาเซฟสีเนี่ยมีแค่นี้แหละตราบใดคุณจัดการซอสได้เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้น<ะ>แต่ถ้าคุณยังไม่เอาซอสออกไป คุณจะทําอย่างนี้ไปมันเหมือนกับยื้อจนไปถึงเอ็ s t a ตทของมันค่ะนะฮะหนูว่าจริงๆค่าที่เจอบ่อยจริงๆน่าจะเป็นสองตัวนี้เลยไหมคะที่เป็นคอมมาตกับเซฟซิตใช่ครับที่เราต้องจัดการแบบเป็นระบุจริงๆครับแล้วก็ดีมากที่เจอก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องพวกดิสโทเกียอ่าโอเคโอเคดิสโทเกียก็ก็เข้าใจว่าทุกคนมีไคลทเรียของดิสโทเกียแลแต่อยากจะขอคอมเมนต์ไว้นิดนึงเสริมไว้ในแง่ของการให้ฟลูอิดสำหรับ แม่หมาเนี่ยสำคัญเพราะบางคนแบบเฮ้ยมันปล่อยให้มันให้อยู่เฉยๆไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันแต่จริงๆแล้วหมามันเบ่งขอดมามันกินอะไรไม่ได้มาเป็นวันๆแล้วอ่ะซึ่งคําว่ามาถึงโรงพยาบาลมันก็ต้องคลอดไม่ออกแล้วมันต้องมีปัญหาถ้าการเราไม่ให้ฟูอิดอะไรเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องเอ็กโซไลท์หรือว่าเรื่องน้ําอะไรเนี่ยมันขาดไปนะครับ2ก็คือถ้าคุณจะเสริมก็ควรจะเสริมให้เข้าไปเลยก็ได้นะครับพวกกูโคตอะไรพวกนี้เพราะมันต้องเป็นพลังงานในการเบ่งลูก หรือว่าการบีบตัวของกล้ามเนื้อต่างๆหรือการให้แคลเซียมกรูคเนตในกรณีนี้ช่วยได้นะครับเพาะแคลเซียมกรูคเนตมีผลต่อการบีบตัวของตัวกล้ามเนื้อต่างๆ <S <S ใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่าในกรณีที่หมามันคลอดลูกแคลเซียมมันก็ไม่ค่อยอยู่ในสเตทที่มันจะสูงอะไรอยู่แล้วเพราะลูกก็จะดึงเอาแคลเซียมไปด้วยส่วนหนึ่งอะไรแบบนี้แต่ว่าโดสที่ให้แคลเซียมกรูคเนตก็อาจจะใช้ไม่เยอะฮะใช้แค่ประมาณ 0.2-1 cc/ กิโลค่อยๆช้าไปนะครับอันนี้คือเตรียมตัวแม่คระบเอนงี้ก็มาดูอัลตราซาวก็จะก้าวเข้ามาตรงนี้อัลตราซาวต้องการดูอะไรเราต้องการนับฮาร์ดเรทของลูกสมมติในท้องนี่ควรจะนับให้หมดแล้วกันที่สาคัญจะได้คุยกับเจ้าของได้เดี๋ยวเจ้าของจะมีปัญหาฮาร์ดเรทที่เรารับได้ก็คือมากกว่า200ขึ้นไปถ้าต่ำกว่า200เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเฮ้ยอันนี้เป็นคาทีเดียรแรกแล้วที่เราจะต้องผ่าเถอะหรือว่าเราต้องจัดการยังไงแล้ว อพอฮาร์เรสเสร็จคราวนี้ถัดไปเซเบลรลไลสัตว์ดได้ก็คราวนี้เอ็กซเรยดูวัดหัววัดรูปร่างท่าทางเขาเป็นยังไงบ้างคุณเตรียมการทั้งหมดแล้วคุณอาจจะชอ็อตออกซิโตซินสักหนึ่งช็อตได้<ม>แต่ถ้าไม่เลสปอนคุณอาจจะให้เวลาพักอีกสักหน่อยหนึ่งฉีดกรูโคสอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งช็อตถ้าสองช็อตไม่ออกแล้วก็แนะนําว่าให้ซีเซ<ม>ปเลอ<ม>น่าจะ,ะดีกว่านะครับแลส่วนที่เหลือก็เรื่องของการช่วยลูกเรื่องอะไรก็ว่ากันไปการคอมมูนิเคต ระหว่างหมอกับเจ้าของเนี่ยสำคัญ<ฆ>เพราะว่าเจ้าของบางคนก็จะซีเรียสเรื่องลูกมากถ้าหมอทาเรา็วกว่านี้ลูกมันน่าจะรอดอลูกหมาของฉันตัวละกี่หมื่นเนี่ย<ฆ>นี่เนี่ยสันเสียไปทั้งค้องเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยอ๋อและอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายที่อาจารย์ทางสู่เขาฝากคอมเมนต์มาว่า<ฆ>ถ้าคุณไม่มีฟาซิลิตี้ให้ส่งอย่างเช่นบางบางคนแบบบอกยี่สชั่วโมงได้แต่ต้องให้หมอมาผ่าตอนเช้าและการที่รอแล้วเกิดมีปัญหาลูกตายเนี่ยอันเนี้ยมันจะพูดยาก<ฆ>เออ แต่ว่าถ้าเราเซเบอร์ไลซ์สัตว์ได้นิดนึงแล้วก็เอ้ยเราไม่ได้จริงๆยัง,งติดต่อไม่ได้คุณส่งไปที่ที่สามารถผ่าได้ลูกมันก็จะมีโอกาสรอดแต่ว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วส่งไปเฮ้ยบางทีมันก็จะดูก็คืออย่างนั้นก็คือต้องเซเบอร์ไลซ์มาก่อนอ่าใช่เพราะงั้นก็นี่แหละคอนเซปต์ Concept ของอิมเมอร์เจนซี่เตรียมของให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสร้างทีมให้พร้อมทําให้เต็มความสามารถของฟาซิลิตี้ที่เรามีอยู่มันเป็นการช่วยเหลือสัตว์ในระดับหนึ่งแล้วแล้วค่อยส่งต่อค่ะอย่าเป็นแบบ เฮ้ยไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ตายโอ้โหหรือว่าก็โอเคเลยนะคะคือแบบอันน anyway> okay uh ี้เหมือนเรามาคุยสโุปภาพรวมว่าแบบถ้าเป็นในห้องฉุกเฉินจริงๆหลักการทํางานมันควรจะเป็นแบบไหนก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันค่ะในเรื่องของการจัดการภาวะฉุกเฉินค่ะก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้แล้วก็เทคนิคดีๆจากอาจารย์เอาไปปรับใช้กันในคลินิกบ้างไม่ว่าก็น้อยนะคะวันนี้ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พายุมากๆเลยค่ะที่วันนี้มาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านเลยค่ะสําหรับการติดตามรับฟังค่ะสําหรับใครที่ฟังเราทาง f c e e o o o นะคะก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซีเฟิร์สให้เพจ VPN ด้วยค่ะส่วนใครที่ชมผ่าน YouTube นะคะก็ฝากกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังอีก2ช่องทางค่ะก็คือ Spotify แล้วก็ Apple Podcast ค่ะ คุณหมอสามารถค้นหาคำว่า VPN podcast แล้วก็กดติดตามกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณหมอคนไหนที่ฟังแล้วมีคําถามหรือว่าอยากจะรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมจากที่อาจารย์พายุเราให้ฟังวันนี้นะคะก็สามารถถามเรามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาถามอาจารย์พายุทีนะคะหรือให้อาจารย์ตอบใช่ครับผม <laughs> ดีครับผมค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าครั้งต่อไปมีเรื่องไหนที่คุณหมอสนใจอยากจะให้เราไปพูดคุยกับอาจารย์ท่านไหนก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาบอกเราได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรวันนี้นะคะ VPN Podcast แล้วก็อาจารย์พายุเราต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ This is VPN Podcast the sound that the veterinarian should listen